ด้านหลังผมคือศาลาเอ็กซ์โป2020อยุธยานะครับเป็นศาลาที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการโปรโมทประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็น bidding country ที่กำลังเสนอตัวเข้าเป็นเจ้าภาพ World Expo ศาลานี้เป็นอีกหนึ่งศาลาถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ World Expo ต้องเข้ามาดูนะครับเพราะว่านอกเหนือจากมีเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วยังมีเทคนิคไม่ว่าจะเป็น Fox Screen ไม่ว่าจะเป็น Sand Screen เป็นอะไรที่ไม่มีในพาวิเลียนอื่นๆแน่ๆต้องเข้ามาดูให้ได้ยังภาคภูมิใจ